นี่ครับผมนักเรียนทุกคนนะครับผมอาจารย์บิ๊กนะครับผมโอเควันนี้เป็นคาบแรกนะครับสำหรับม .6 ของเราเนาะนะฮะในวิชา Foreign นะฮะ615หรือว่า4แผ่นดินนั่นเองนะครับผมในคาบนี้นะครับผมอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยคาบแรกนะฮะของทุกๆครั้งของส่วนของสังคมหรือประวัติศาสตร์ของเรานะอาจารย์จะให้พวกเราทำไทม์ไลน์ใช่ปะถ้ายังพอจำได้นะฮะน่าจะจำได้แล้วผ่านมาตั้ง2ปีนะฮะทำไลน์ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ครับด้วยความที่ใจดีเนาะฮะแล้วก็อยากให้ได้เฮ้ยได้เรียนรู้คอนเซปต์อะไรมากๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์นะฮะอาจารย์ก็บอกว่าไม่มั่นใจว่าบอกเฮ้ยเนื้อหามันจะได้มากเท่ากับเวลาที่เราเรียนคลาสหรือเปล่านะฮะก็เลยพยายามจะอธิบายคอนเซปต์ที่สำคัญเนาะสำหรับเทอมนี้คอนเซปต์แนวคิดนะครับผมหรือว่าแกนคอหลักในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ในยุคนี้นะครับผมทำไมยุค4แผ่นดินจึงมีความสำคัญนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่สำคัญเนาะนะฮะทำไมวรรณกรรมเรื่อง4แผ่นดินจึงมีความสำคัญและค่อนข้างบอกว่าเป็นที่ยอมรับแน่นอนครับถ้าเราเคยอ่านหรือว่าเคยดูเนาะไม่ว่าจะเป็นบทละครนะฮะบทภาพยนตร์หรือว่าในหนังสือ4แผ่นดินเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองของสยามประเทศนะครับผมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8นะฮะจนถึงเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะฮะในปี2488หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าตั้งแต่รัชกาลที่8นะครับผมเสด็จสวรรคตนะครับผมก็มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประวัติศาสตร์ไทยใช่แค่ประวัติศาสตร์ไทยหรอนะวันนี้อาจารย์ไม่ได้เน้นประวัติศาสตร์ไทยนะฮะแต่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์สากลแล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ไทยสำหรับรายละเอียดดีเทลของประวัติศาสตร์ไทยจีนญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าประวัติศาสตร์สากลทางตะวันตกเนี่ยอาจารย์ก็จะไปเน้นย้ำนะครับในช่วงหลังๆหรือว่าในช่วงข้อหลังๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึง introductionto the foreign หรือว่าในยุคของ4แผ่นดินนั่นเองนะในนี้อาจารย์เปรียบเทียบคศประมาณปี1800ถึง1945นะครับผมคร่าวๆมันอาจจะคาบเกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่4ถ้าใครลองไปเทียบคศนะไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าส่วนสำคัญที่อาจารย์อยากจะอธิบายก็คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่4ก็มีความสำคัญนะครับผมโอเคถ้าจากที่พูดเนี่ยฮะดูจากในสไลด์แล้วนะครับที่อาจารย์โชว์หลายๆคนน่าจะรู้จักบุคคลสำคัญที่อาจารย์โชว์มาทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับบุคคลแรกแน่นอนฮะต้องรู้จักก็คือรัชกาลที่5ใช่ป่ะครับภาพบนขวาสุดนะฮะในภาพนี้ก็คือเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์การเลิกทาสนะครับผมในพ.ศ. 2442นั่นเองนะครับผมก็จะมีความสำคัญยังไงใช่ป่ะเรื่องของการเลิกทาสฮะการเลิกทาสสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในเรื่องของการปกครองในเรื่องของลำดับชั้นทางสังคมยังไงบ้างนะครับผมต้องมีการปรับตัวตามแบบตะวันตกแน่นอนใช่ป่ะครับอีกท่านหนึ่งครับผมตรงกลางด้านบนนะฮะพระนางชูศรีไทยเฮานะฮะหรือคนไทยเมามักจะเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีความเก่งและมีความเป็นเผด็จการนะฮะค่อนข้างสูงก็คือชูศรีไทยเฮานะฮะชูศรีไทยเฮาถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสิ้นสุดราชวงศ์ชิงนะครับผมซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนนะฮะถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการชักใหญ่นะฮะในการต่อต้านตะวันตกของจีนค่อนข้างมากในระยะหลังและเป็นคนที่ทำให้จีนเพี้ยงพำต่อตะวันตกนะครับผมเนื่องจากไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของระบบสาธารณรัฐหรือว่าอยากจะฟื้นฟูประเทศนะอยากจะคงแบบจารีตหรือว่าคอนเซอร์เวทีฟปกครองในระบบกษัตริย์ระบบจักรพรรดิอยู่เช่นเคยนะฮะอันนี้คือกรณีของจีนเนาะอีกกรณีนึงครับผมที่เป็นด้านขวานะครับผมบุคคลสำคัญคนนี้ก็คือจักรพรรดิเมจินะฮะของญี่ปุ่นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการปฏิรูปเมจิใช่ป่ะครับผมเมจิ restoration นะฮะ
เหตุการณ์ปฏิรูปเมจิก็จะอาจารย์ก็จะมาสอนนะปกติจะไม่ค่อยสอนญี่ปุ่นแต่ก่อนที่จะพูดถึงสงครามโลกเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้พูดถึงคอนเซปต์เฮ้ยการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นนะครับผมว่าทำไมเขาถึงเป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาอุตสาหกรรมค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็ยังมีระบอบกษัตริย์มาจนถึงปัจจุบันระบอบจักรพรรดิเนาะถึงแม้อาจจะมีบทบาทน้อยลงก็ตามนะฮะส่วนคนด้านล่างครับอดอล์ฟฮิตเลอร์นะฮะผู้นำเผด็จการนะฮะของพรรคนาซีเยอรมันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ภาพจริงเขาอันนี้น่าจะเป็นชารีแชปปินหรือเปล่าอาจารย์ไม่มั่นใจเนาะโอเคนะครับผมไปสไลด์ถัดไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะฮะพูดถึงโฟเรนตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8นะครับผมโอเคสไลด์นี้นะครับผมสไลด์นี้ถือว่าเป็นคอหลักในวันนี้ที่อาจารย์อยากจะพูดนะฮะอาจจะเป็นตัวอักษรเยอะนิดนึงนะครับผมคำว่า foreign หรือ4แผ่นดินนะฮะในนิยามหรือ definition ของอาจารย์เองก็คือการเปลี่ยนแปลงและก็การปรับตัวนะฮะต่อการที่มีคอนเซปต์แนวคิดที่บอกว่ายุโรปเป็นศูนย์กลางหรือที่เราเรียกกันว่า Eurocentric อันที่จริงแล้วเนี่ยคำว่า Eurocentric ฮะมันเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะแต่อาจารย์ชอบคำนี้มากเพราะว่าสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการมุมมองการพูดถึงมุมมองของมนุษย์นะฮะต่อการมองโลกต่อการมองการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับผมโดยอาศัยทัศนคติอาศัย image มุมมองที่เรามองว่ายุโรปเป็นศูนย์กลางทุกอย่างที่เกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเกิดจากขึ้นจากยุโรปทั้งหมดนะครับผมมันก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของคนทั่วโลกคนไทยคนเอเชียเองคนจีนนะฮะหรือแม้แต่ทั้งแบบคนในยุโรปคนในลาตินนะฮะมองว่ายุโรปเป็นศูนย์กลางก็คือคำว่า Eurocentric เกิดจากการผสมระหว่างยุโรปบวกเซ็นเตอร์นะครับผมการเปลี่ยนแปลงไม่ว่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเช่นอะไรบ้างนะฮะระบบเศรษฐกิจนะครับผมเช่นระบบอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1750จนถึง1850นะครับผมและระบบการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าระบบเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการ drive economy มาจนถึงปัจจุบันนะฮะระบบการเงินการธนาคารนะครับผมการใช้เงินการใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะฮะการที่ไทยไปค้าขายกับตะวันตกค้าขายกับสเปนค้าขายกับโปรตุเกสและรับเงินของฝรั่งมานะฮะทำให้เรามีเงินในการที่ไปจ่ายเป็นเงินถุงแดงในสมัยรัชกาลที่4ในวิกฤตปากน้ำร.ศ.112นะครับผมก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเราต้องจำเป็นที่จะต้องดีเพนด์ออนการค้ากับตะวันตกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วนะครับผมนะครับนอกจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบทางด้านสังคมและก็การเมืองต่อเนาะนะฮะที่มันสะท้อนถึง Eurocentric นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมจาก Eurocentric ที่มันส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนาะ economy นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรูปแบบของระบบการเงินการธนาคารนะฮะหรือว่าตลาดหุ้นที่มันเคยเกิดขึ้นนะฮะที่อัมสเตอร์ดัม Stock Exchange นะฮะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะก่อตั้งโดยบริษัท VOC นะฮะถ้าใครยังจำได้นะบริษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกเนาะโอเคนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์นะฮะตลาดหุ้นนะครับผมที่สำคัญนะฮะนอกจากนี้ระบบการเงินการธนาคารนะครับผมที่มันลิงก์จากยุโรปนะครับผมมันก็ค่อนข้างมีบทบาทและบังคับทำให้ประเทศในฝั่งของตะวันออกนะฮะต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเรียนแบบตามของตะวันตกนะฮะแต่ก็จะมีการทิ้งห่างค่อนข้างมากนะฮะมันจะเป็นรูปแบบใดพอจะเดาได้ปะการพัฒนาเศรษฐกิจแน่นอนนะครับผมการส่งสินค้าใช่ป่ะครับผมการส่งสินค้าอุตสาหกรรมไปขายอย่างในประเทศโลกที่3นะฮะอาจารย์ขอเรียกว่าประเทศโลกที่3เมื่อก่อนเราจะนิยามประเทศเราว่าเป็นประเทศโลกที่3ไปขายยังประเทศแถบเอเชียนะฮะเป็นแหล่งตลาดระบายสินค้าที่ค่อนข้างสำคัญนะครับผมในการเป็นแหล่งตลาดระบายสินค้านอกจากนี้แล้วพื้นที่ของเราไม่ใช่เป็นพื้นที่แค่
แหล่งระบายสินค้าอย่างเดียวเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญใช่ป่ะฮะการที่ตะวันตกเข้ามาดูดเอาทรัพยากรป่าไม้แร่ธาตุทองคำต่างๆรวมถึงเรื่องของสินค้าทางเกษตรกรรมเช่นข้าวอะไรพวกเนี้ยฮะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิซึ่งเอาไปแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและมาขายอย่างประเทศพวกเราทำให้ประเทศพวกเรายังอยู่ในวัฏจักรที่เขาเรียกว่าวัฏจักรความยากจนนะฮะที่พัฒนาตามแบบยุโรปนะที่จริงมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า World Cherry System ทฤษฎีระบบโลกนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปลงรายละเอียดในหัวข้อหลักๆละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันโอเคนะครับผมดูได้จากอะไรฮะถ้าเป็นประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่ไหมครับรัชกาลที่3หรือฉายาก็คือเจ้าสัวนะครับผมในสมัยนั้นเป็นรุ่งเรืองยุครุ่งเรืองการค้ากับจีนนะฮะยุครุ่งเรืองการค้ากับจีนช่วงปี1800ถึงปี1830เรายังค้าขายกับจีนใช่ป่ะครับผมดูใจจากหลักฐานที่วัดอรุณนะครับผมก็จะมีเครื่องเคลือบอะไรต่างๆที่แบบว่าเฮ้ยมากับจีนแล้วก็มีตัวอับเฉาถ่วงเรือสำเภามาด้วยนะครับผมช่วงนั้นถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองนะฮะเราได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษกับเฮนรี่เบอร์นีย์นะฮะชื่อสนธิสัญญาเบอร์นีย์ในสมัยนั้นเพราะว่าอังกฤษเริ่มที่จะรุกคืบเข้ามาแถบพื้นที่ภาคใต้นะแถบคาบสมุทรมาลายูได้แก่เมืองปีนังสิงคโปร์แล้วก็มาลากาแล้วฮะตอนนั้นยึดมาลากายึดสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ยึดปีนังมาได้ละทำให้เราจะต้องยอมเสียพื้นที่ตรงบริเวณของไซบูรีนะครับผมให้แก่ทางอังกฤษนะครับผมในยุคนั้นแล้วก็การทำสนธิสัญญานี้ก็ยังเป็นสนธิสัญญาที่เราอาจจะมีมุมมองว่าเฮ้ยเราค่อนข้างได้เปรียบกับทางการค้ากับทางอังกฤษแน่นอนครับมันเป็นสนธิสัญญาแรกที่อังกฤษทำนะฮะก็พยายามที่จะบอกว่าเอาอกเอาใจเรานิดนึงนะฮะโอเคเนาะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะอีกสนธิสัญญาหนึ่งฮะก็เป็นสนธิสัญญาที่ถ้าส่องประวัติศาสตร์ทั่วไปเราจะมองว่าเป็นสนธิสัญญาที่เราเสียเปรียบใช่ปะเบอร์นี่ได้เปรียบบาวริงเสียเปรียบนะฮะเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันว่าเสียเปรียบจริงหรือเปล่าใครเสียเปรียบใครได้เปรียบเนาะนะครับผมสนธิสัญญาบาวริงก็สมัยรัชกาลที่4นะครับผมไปง่ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของฟรีเทรดนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเกิดmiddle class ในปัจจุบันนะโอเคนะฮะอีกอันหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมมันเป็นวิถีชีวิตนะฮะของคนในเอเชียของคนใน Southeast Asia หรือว่าคนไทยเลยก็คือการเพาะปลูกเพื่อการส่งออกนะฮะผมอันนี้เป็นมรดกจากตะวันตกเขาเรียกว่าระบบการเพาะปลูกภาษาอังกฤษเรียกว่า plantation นะฮะเราเคยสงสัยป่ะว่าเฮ้ยทำไมที่ลับลุ่มภาคกลางของเราถึงบอกว่ามีที่นาเยอะมากกว้างใหญ่มหาศาลหลายหมื่นไร่หลายแสนไร่นะอยุธยาลังสิตนครนายกไล่ยาวจนถึงนครสวรรค์ถ้าใครเคยนั่งเครื่องไปเชียงใหม่นะครับผมหรือว่าเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นว่าพอใกล้ถึงดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิปุ๊บเรามองลงไปด้านล่างนะฮะก็จะเห็นแบบว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกเลยฮะแล้วก็จะมีขุดคูคลองน้ำต่างๆเยอะมากสวยงามนะครับผมสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่4นะเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะฮะพวกคลองรังสิตนครนายกอะไรพวกเนี้ยฮะคลอง6คลอง7คลอง3คลอง2อะไรแบบเนี้ยถ้าบ้านใครอยู่แถวปทุมธานีก็จะรู้จักนะฮะสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่4นะฮะหลังจากที่อังกฤษนะครับผมไปสร้างระบบ plantation หรือว่าระบบการเพาะปลูกขนาดใหญ่ที่ราบรุ่มแม่น้ำอิระวดีในประเทศพม่านะครับผมรัชกาลที่4เห็นแล้วว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับผมเราต้องผลิตเพื่อการส่งออกนะครับผมก็จะรวยเหมือนประเทศเขาก็มีการขุดคูคลองเหล่านี้ขึ้นนะเราไม่ได้ทำตามแค่พม่านะก็จะมีอีกประเทศหนึ่งก็คือที่ลาบลุ่มปากแม่น้ำโขงแถบกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ไซงอนของประเทศเวียดนามที่ฝรั่งเศสก็ขุดคูคลองอีกเช่นกันนะเป็นระบบ plantation การเพาะปลูกขนาดใหญ่ทำให้ประเทศไทยและ Southeast Asia เป็นประเทศส่งออกนะฮะพวกข้าวและสินค้าทางการเกษตรอันดับต้นๆและค่อนข้างเฟมัสมาจนถึงปัจจุบันเนาะโอเคนะครับไปต่อในส่วนนี้ฮะในด้านของสังคมเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เราอาจจะยังไม่รู้นะฮะหลายๆอย่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
นะฮะอาจารย์มีภาพของมหาวิทยาลัยใช่ปะมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นฮะก็คือผลกระทบทางด้านการศึกษาเราต้องมีการศึกษาตามแบบอย่างของตะวันตกนะครับผมมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นปี2442ปีเดียวกับที่มีการเลิกทาสนะครับผมนะฮะก่อนหน้าที่จะสร้างจุฬาฮะก็จะมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราคือมหาวิทยาลัยร่างกุ้งนะฮะที่พม่าฮะสร้างขึ้นในสมัยที่อังกฤษเข้ามานะครับผมเราต้องมีการพัฒนาตามแบบของตะวันตกมีการสร้างมหาวิทยาลัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้แต่สำหรับภาพเลิกทาสที่อาจารย์พูดด้านล่างนะเลิกทาสมันจะเป็น1905ไอ้คำว่าเลิกทาส1905ก็คือการเลิกทาสมันจะเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะแต่แนวคิดแรกๆมันเกิดขึ้นในประมาณปี2442เนาะโอเคนอกจากนี้ครับด้านการศึกษานะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าเฮ้ยปัจจุบันที่เรามีความเชื่อนะฮะหรือว่ามีจารีตประเพณีที่บอกว่าหัวเดียวเมียเดียวรักเดียวใจเดียวผู้ชาย1คนต้องมีแฟนคนเดียวนะรักได้ทีละคนครับผมแต่ในอดีตไม่ใช่ฮะอดีตเขาเรียกว่าหนึ่งผัวหลายเมียหนึ่งผู้ชายผู้หญิงหลายคนนะฮะเขาเรียกโพลิกามีนะฮะแต่วัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียวโมโนกามีมันมาจากตะวันตกนะมันมาจากตะวันตกครับผมนะทำให้โซนของตะวันออกเราเริ่มมีการปฏิบัติตามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เกิดพระราชบัญญัติลักษณะผัวเมียผู้ชายหนึ่งคนต้องแต่งงานกับผู้หญิงแต่ก่อนหน้านั้นฮะตั้งแต่ร.6แล้วก็มีการใช้เขาเรียกว่าทะเบียนสมรสมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มที่จะมีผัวเดียวเมียเดียวแต่ในสมัยอดีตฮะผู้ชาย1คนไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเมียเดียวอาจจะมีเมียน้อยเมียเบามีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันก็เปลี่ยนไปตามตะวันตกเนาะนะครับผมก็คือโมโนกามีอะไรประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ฮะภาพด้านล่างก็คือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปฮะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต้องเป็นวัฒนธรรมไทยแบบโมเดิร์นนะฮะการแต่งตัวแบบบ้านๆแต่งตัวนุ่งสโลงใส่ผ้าถุงเปลือยหน้าอกแบกของไว้ที่หัวแก้ผ้าถอดเสื้อไม่ได้นะฮะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบสากลนะครับผมแต่งกายเป็นผู้ดีนะครับผมยุค2482เป็นต้นไปหรือว่ายุคในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมประมาณนี้ถ้าดูละครพีเรียดก็ดูเรื่องวนิดาเป็นต้นไปนะครับผมเป็นวัฒนธรรมไทยสมัยยุคจอมพลป.นะฮะต่อไปนะครับเป็นประเด็นทางด้านการเมืองบ้างนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองแน่นอนถ้าพูดถึงการเมืองเราจะนึกถึงรูปแบบของการเมืองการปกครองใช่ป่ะฮะไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ที่เรารู้จักกันเนาะเราก็เอาจากตะวันตกมาทั้งหมดเพราะแต่เดิมของเราเขาเรียกว่าเป็นแอบสูลูทโมนาคีสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะเป็นรัฐจารีตคำว่ารัฐจารีตก็คือรัฐที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์นะฮะกษัตริย์มีอำนาจเป็นสมมุติเทพนะฮะสั่งเป็นสั่งตายโอเคเนาะพอจะเข้าใจคร่าวๆนะครับผมการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นถ้าในเอเชียก็เริ่มจากที่ซินไฮ่ฮะที่จีนนะฮะปฏิวัติซินไฮ่1911นะฮะที่กรุงเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะสิ้นสุดราชวงศ์ชิงหลังจากนั้น1ปีฮะประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่6ก็เกิดเหตุการณ์เช่นกบฏรศ130นะครับผมต้องการให้รัชกาลที่6ประทานรัฐธรรมนูญให้นะครับผมแต่ไม่สำเร็จเลยเรียกว่ากบฏรศ130นะครับผมนะฮะเดี๋ยวลงรายละเอียดค่อยไปเรียนกันกับอาจารย์เปิ้ลนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงการเมืองเช่นการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในปี2475นะครับผมในยุคที่เขาเรียกว่าการอภิวัตสยามเนาะรัชกาลที่7ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญนะฮะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะฮะอันนี้อาจารย์พูดมากไม่ได้นะโอเคแล้วหลังจากนั้น7ปีนะฮะเป็นยุคของสงครามโลกครั้งที่2เปลี่ยนชื่อสยามเป็นไทยเนื่องจากต้องการสร้างความเป็นชาตินิยมนะฮะ nationalism ความคลั่งชาติความรักชาตินะฮะทุกอย่างต้องมีความเป็นไทยนะครับผมดูได้จากอะไรฮะ
แบบเรียนฮะแบบเรียนวิชาสังคมนะครับวิชาประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะฮะที่บอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะเป็นแผนที่ประเทศไทยมี 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเราเคยมีพื้นที่ประมาณ1ล้านตารางกิโลเมตรมาก่อนนะครับผมดูได้จากสีเหลืองในแผนที่เลยนะฮะอาณาเขตเรายาวไปจนถึงจีนตอนใต้นะครับผมแล้วก็มาเลเซียครอบไปจนถึงเวียดนามบางส่วนกัมพูชาและลาวทั้งประเทศซึ่งยิ่งใหญ่มากนะครับผมเป็นการสร้างความเป็นชาตินิยมซึ่งไอคอนเซปต์ชาตินิยมมันมาจากตะวันตกก่อนนะฮะอันนี้อาจารย์อยากเน้นย้ำมากนะแต่เดิมประเทศไทยหรือว่าในโซนของเอเชียเรามันไม่มีคำว่า nationalism นะครับผมแต่เขาเรียกว่าสยามประเทศใช่ปะสยามคืออะไรคนสยามไม่มีสยามประกอบไปด้วยความหลากหลายแต่เปลี่ยนชื่อเป็นไทยเพราะประชากรส่วนใหญ่คือชาวไทยนะคนไทยภาคกลางนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นไทยนิยามความเป็นไทยเพื่อสร้างความเป็นชาตินิยมประเทศก็เลยชื่อไทยแลนด์นั่นเองนะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคขอบคุณ